มหมอศรีนะครับวันนี้ก็เจอคนไข้รายหนึ่งอายุ38ปีเคยมีบุตรมาแล้วอายุ18ปีนะครับปกติคนที่มีลูกมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยเราไม่เคยเจอไม่ค่อยเจอที่จะเป็นช็อกโกแลตซีสแต่คนนี้เป็นช็อกโกแลตซีสเพราะว่าเธอมีลูกที่นานนะส่วนใหญ่จะต้องนานเกินกว่า5ปีที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ 7-8 ปีถึงจะมาเจอช็อกโกแลตซีสเพราะฉะนั้นการตั้งครรภ์ก็มีคุณค่าทำให้เราเนี่ยไม่เป็นช็อกโกแลตซีสเลยหลายปีทีเดียวนะ 3-5 ปีเพราะฉะนั้นการตั้งครรภ์เป็นการรักษาที่ดีที่สุดของช็อกโกแลตซิสต์คนไข้เนี่ยมาทำผ่าตัดเรียกว่าซิสเทคโตมีหรือว่าลอกเอาถุงน้ำช็อกโกแลตเนี่ยออกไปถุงน้ำช็อกโกแลตเนี่ยมันซ่อนอยู่ในตัวของรังไข่ใช่ไหมพอเราลอกไปก็จะเหลือเนื้อของรังไข่ตัวรังไข่เนี่ยจะอยู่ติดกับท่อน้ำไข่ของคนที่เป็นข้างซ้ายเพราะเอิ้นตัวของปลายปากแตหรือท่อน้ำไข่ส่วนปลายเนี่ยมันมีพังผืดยึดติดกับอุ้งเชิงกรานทางด้านซ้ายแล้วเราก็ลอกออกมาแล้วก็ฉีดสีแล้วพยายามจี้ให้ปลายฟิมเบียหรือปลายปากแตรเนี่ยมันทำงานได้ดีนะเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาจับเป็นพังผืดด้วยกันอีกหรือไม่แต่ตอนที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยฉีดสีแล้วเนี่ยสีออกมาดีทั้งสองข้างโดยหลักการเนี่ยเราต้องจำไว้เลยช็อกโกแลตซิสต์หรือว่าโรคเกี่ยวกับเอนโดเมทริโอซิสเนี่ยท่อน้ำไข่จะดีเพราะว่าเยื่อบุมดลูกของเราเนี่ยมันจะผ่านออกมาทางท่อน้ำไข่เสร็จแล้วมันก็จะไปแปะติดตามที่ต่างๆตามตัวมดลูกตามอุ้งเชิงกรานตามรังไข่ที่รังไข่ก็จะเกิดช็อกโกแลตซิสต์ที่ในอุ้งเชิงกรานก็จะเกิดเป็นมันก็จะเยิ้มๆแล้วก็เหนียวๆแล้วก็ทำให้เกิดพังผืดเกาะขึ้นมาบางทีก็สะสมกลายเป็นก้อนแล้วก็บางทีก็กินลึกเป็นลากลึกเข้าไปในช่องเนื้อเยื่อระหว่างตัวรูก้นกับช่องคลอดนะหนาปึกเลยพวกนี้ต้องผ่าตัดต่างหากด้วยหมอที่ฝีมือดีมากเพราะว่าถ้าเป็นหมอธรรมดาก็ทะลุเข้าไปในลำไส้ใหญ่เพราะว่ามันแทรกอยู่ระหว่างช่องคลอดกับลำไส้ถ้าทะลุเข้าตรงช่องคลอดไม่เป็นไรเพราะช่องคลอดเราเย็บได้ง่ายแต่ลำไส้นี่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับเราก็ต้องเตรียมลำไส้ให้ดีแล้วเราก็ต้องเป็นหมอที่ทางด้านส่วนใหญ่จะเป็นหมอมะเร็งนะเขาก็จะชำนาญในการที่จะเย็บลำไส้ด้วยนะถ้าหมอมะเร็งเย็บไม่ได้ก็จะมีหมอทางด้านศัลยกรรมที่เขาชำนาญเรื่องของลำไส้มาเย็บให้เย็บผ่านกล้องเนี่ยปัจจุบันหมอทางศัลยกรรมเขาก็มีความสามารถด้านการผ่าตัดก็มีคำถามจากคนไข้บอกว่าเขาก็กลัวท้องน้องมันลูกไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าโดยหลักการท่อน้ำไข่เนี่ยของพวกช็อกโกแลตซีสหรือเอนโดเมทริโอซิสหรือเยื่อบุโรคเยื่อบุเจริญติดที่เนี่ยท่อน้ำไข่เนี่ยจะโล่งท่อน้ำไข่จะดีพูดว่าส่วนใหญ่นะไม่ได้พูดถึงทุกรายนะครับแต่นี้บางคนก็บอกว่าบางคนเขามีความรู้เขาอ่านเยอะบางคนท่อน้ำไข่ตันอ้าวมันก็ต้องมีบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็คือเยื่อบุมดลูกบางทีมันหลุดเข้าไปในท่อน้ำไข่แล้วมันค้างนะบางส่วนมันไม่หลุดหมดอ่ะใช่ไหมฮะมันค้างอยู่ปั๊บพอค้างปั๊บมันก็เกิดพังผืดสุดท้าย6เดือนท่อน้ำไข่ก็ตันเราก็เจอนะแต่เราพูดถึง 90-95% ที่ท่อน้ำไข่แบบสบายๆนะดีมากเราไม่ต้องเอาเพียงแค่ 1-5% มาพูดถึงมันไม่มีประโยชน์อะไรอันนั้นให้พวกหมอเขาแสดงความรู้แต่นี้เขาก็กลัวท้องน้องมันลุกก็บอกว่ามันไม่มีแล้วก็เขาจะท้องได้ไหมปกติตรวจเชื้อสเปิร์มเขาต้อง90กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะท้องเองเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเช็ควันไข่ตกให้ดีมีเพศสัมพันธ์ช่วงวันไข่ตกแล้วก็หลังมีเพศสัมพันธ์ต้องนอนพักบนเตียงนะประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าสเปิร์มที่หลั่งออกมาเนี่ยจะจับเป็นก้อนก่อนแล้วก็ค่อยๆละลายตัวใช้เวลาในการละลายตัวประมาณ30นาทีอะไรเงี้ยหรืออาจจะเกินกว่านั้นก็มีพวกเอนไซม์ไม่ดีแต่ถ้าเราลุกขึ้นมาเร็วแล้วก็พวกเชื้อต่างๆก็ออกมาหมดก็ไม่ท้อง